น้องตอนนี้อยู่ใต้ต้นมะแชรี่เห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว่าจะอร่อยหรือเปล่าเชอรี่แรกของปีนี้ด้วยพี่น้องจ้าคุณทั้งปลูกมันเห็นป่ะเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นลูกมันด้วยนะพี่น้องนะเอามาก็ไม่เปรี้ยวมากนะสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมณีบริเดชพาไปสวนเดี๋ยวจะมณีพามาแวะที่บ้านคุณยายไปเจอกันเนาะสบายดีกันอยู่หรือเปล่าคิดถึงกินหอทุกท่านเด้อจ้าเด้อเป็นยังไงหวังว่าคงจะมีความสุขกันดีสำหรับวันนี้นะพี่น้องเนาะแล้วก็มณีก็ยังเห็นพี่น้องพามาดูเชอรี่บ้านคุณยายนะพี่น้องเนาะต้นเชอรี่ข้างบ้านที่กำลังขึ้นดกสวยงามเลยพี่น้องแล้วคอยจะพามาชิมเบิ่งนะพี่น้องเนาะว่าจะแซ่บจะเปรี้ยวจะหวานจะอะไรยังไงสำหรับเชอรี่แรกของปีนี้เนาะจ้ะเด้อพี่น้องจ๋าพี่น้องมาอัปเดตดอกสตรอเบอรี่เด้อจ้ะเด้อนี่อัปเดตกันหน่อยสิมันเป็นอย่างไรวันนี้พี่น้องยังไม่ทันเก็บเด้อจ้ะเพราะว่ามันเป็นลูกยังไงนะพี่น้องเบิ่งแม่ยังไม่เก็บเพราะว่ามันยังแต่ว่าจะชิมให้ดูอยู่สักลูกหนึ่งเด้อมันเก็บไปเหมือนกับบ่ค่อยหวานพี่น้องมันออกเปรี้ยวก็เลยท่านอยากเกลือเริ่มเน่าเลยพี่น้องนี่เสียดายจังนี่มันเริ่มจะเน่าแล้วเสียดายจังเลยเนี่ยดูสินี่พี่น้องเฮ้ยมันหน่วยเน่าหลายอยู่ตัวนี้นะเจ้าเบิ้งแม่เห็นบ่จ้ะหน่วยใสๆเห็นบ่ใสมองแมงมองแมงเลยนี่พี่น้องสวยประจ่าพวกเนี่ยทั้งกกปุ้ยพวกเนี่ยมึงส้วมนั่นแดงเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่แดงเป้งเลยพี่น้องจ๋าดูสิพูน่ะทั้งกกแน่มาคอยเห็นดอกกล่องทีวีน่ะนี่น่ะเบิ่งเอาได้จ้ะพี่น่ะสวยบ่พี่น้องนี่มือคอยน่ะโอ้ยมีคนเด็ดละตัวนี้คนมาหลักเด็ดกินละตัวนี้ไม่ได้นะกินก่อนคอยคอยสิอารมณ์เสียยายบอกว่าเดี๋ยวซะเดี๋ยวซะเอาอันนี้มาคุ้มพี่น้องนกสิบ่ได้มากินพุ่นน่ะห้อยนกกินบ่มันไม่ห้อยหล่นได้ล่ะพี่น้องเจ้าเบิ่งพุ่นน่ะนกบินส่งหลวงไปส่งหลวงมาพี่น้องเจ้าเบิ่งส้วมนี่โอ้ยเบิ่งเอาดิจ้ะส้วมได้เนาะจังสิงามงามมันเริ่มนักแล้วมันเริ่มสิงองลงมาแล้วพี่น้องเห็นบ่สวยบ่น้องเด้อคอยทาลูกมันเด้อจ้ะเด้อสวยคักสวยแน่พี่น้องเจ้าเบิ่งส้วมนี่ลูกใสแบบว่าใสเปิงมาเลยมันออกเป็นสีส้มสีแดงนะพี่น้องนะมันยังไม่อร่อยอ่ะเดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนเดี๋ยวมันหลายอยู่พุ่นน่ะเห็นบ่หุ้ยมันเน่าหลายแฮงพี่น้องเบิ่งเห็นมันเน่าบ่มันดำๆมันเน่าสิได้ครับส้วมนี่ก็งามไปนะงามทุกส้วมเลยจ้ะมันสอนนะแล้วคอยเสียเหล่าส้วมหนึ่งลงมาให้เบิ่งนักอึ้งตึงแล้วพี่น้องบ่แล้วคอยเสียเหล่าลงมาให้เบิ่งคุณน่ะพี่น้องจ๋าเบิ่งจะเบิ่งส้วมนี่เดี๋ยวใส่เบิ่งส้วมนี่เด้อนี่นี่พี่น้องโอ้ไม่ได้ดอกเดี๋ยวคอยจะซีมก่อนเดี๋ยวสิหาหน่วยหาส้วมซีมก่อนเด้อพี่น้องจะซีมลูกไหนดีนะลูกที่มันแดงๆสักหน่อยนะลูกที่มันไม่แดงก็ไม่ต้องซีมนะจ๊ะโอ้ยลูกไหนเนาะที่แดงๆลูกสาวจ๋าเพิ่นบอกว่ามันจะออกเป็นสีขาวๆนะมันจะไม่ออกเป็นสีอะไรนะมันจะไม่แดงน่ะเชอรี่ต้นนี้มันเป็นเชอรี่สีทองอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่น้องจ๋าเนี่ยเดี๋ยวค่อยจะลองแกะให้ดูนะลูกใสๆนี่แหละค่อยจะซิมให้ดูเก็บสัก2ลูกเนาะพี่น้องฟินบ่ฟินเลยนะจ๊ะเนี่ยมันยังไม่สุกดีอ่ะเสียดายเก็บไปรอให้มันสุกก่อนดีกว่าแล้วค่อยเนี่ยน้องจะเห็นบ่ต้องให้เขาถูกแดดนะเดี๋ยวจะเก็บให้เบิ่งนะจ๊ะนี่เก็บอย่างนี้นะจ๊ะพี่น้องเห็นบ่จ๊ะมันบ่ทันสุกเดี๋ยวก็สิว่าอันมันบ่ทันสุกเก็บไปมันก็สิบ่แซ่บเห็นบ่พี่น้องเนี่ยบ่ทันสุกเด้อจ๊ะเด้อนะมืดบ่อยากนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิซิมพี่น้องตอนนี้อยู่ใต้ต้นมะแชรี่เ
เห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว่าจะอร่อยหรือเปล่าเชอรี่แรกของปีนี้ด้วยพี่น้องจ้าคุณทั้งกบมันเห็นป่ะเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นลูกมันด้วยนะพี่น้องนะเอามาก็ไม่เปรี้ยวมากนะพี่น้องคอยอ่อนซ่อนส้วมนี่แห้งหลายเดี๋ยวนี้เด้อไม่อยากจะเมาแล้วนี่ส้วมนี่สวยอีหลีพี่น้องเห็นบ่จ้ะเนี่ยก็มีส้วมนี่ส้วมนึงปูเสียงอันประเทศเบลเยียมซ้อมสนามรบพี่น้องมีแต่เสียงได้ยินแต่เสียงเครื่องบินเห็นบ่ได้ยินเสียงบ่พี่น้องได้ยินแต่เสียงเครื่องบินซ้อมสนามรบไปรบพวกเกาหลีอยู่ติเพียพี่น้องโอ้ยสิ้นเหมือนจังหน่วย2หน่วยแล้วก็สิไปละดอกเฮาจะเนาะจะได้ไม่รบกวนเวลาของพี่น้องมากนานจนเกินไปเนาะจ๊ะนะพามาซิมเบิ่งนะน้องเอ้ยจะเบิ่งอัวลัวคักแท้หลายเติบพุ่นน่ะทั้งกบพุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นน่ะเบิ่งเอาเลยสินะไหลลงมาเลยตามในต้นต้องเปิดใบมันถึงจะสิบ่ได้มันเน่าหลายเลยพี่น้องเห็นบ่ห้อยมันเน่าโอ้ยเน่าหลายละบ่ได้กินดอกมันนี่เสดดึกมาแล้วหลานหน่อยฮัลโหลเสดดึกหลานหน่อยมาแล้วพี่น้องสิเก็บเสียมให้เบิ่งอีกจักหน่อยก่อนเถอะจักหน่อยก่อนจักส้วมกันเด้อแต่ก็สิไปดอกพี่น้องเสียดายอยากเก็บเอาไว้มันก็สิเน่าถิ่มจะซื้อเสียดายของเด้อโอ้ยเอาหน่อยใดดีพี่น้องขอสิเก็บจักสิเก็บหน่อยใดพี่น้องจ๋าพี่น้องมืดไม่อยากจะเก็บหน่วยใดพี่น้องเอ้ยลูกไหนดีพี่น้องช่วยเลือกหน่อยสิโอ้ยหน่วยใดก็แดงเต็มเลยเจอแล้วเอาลูกสูงๆหน่อยสักหน่อยอันนี้น่าจะสวยได้แล้วเด้อพี่น้องเห็นป่ะนี่สวยป่ะพี่น้องสีสวยอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันน้องจ๋าอารารามแห้งเห็นป่ะสวยป่ะโอเคเดี๋ยวชิมกันนะจ๊ะเนาะพี่น้องได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะหลานหน่อยมาแต่โรงเรียนสีสวยสวยพี่น้องเห็นป่ะสีสวยแดดก็มาแบบว่าแดดก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจะซีมแล้วก็จะไปอะไรพี่น้องนี่ดูแดงๆเห็นป่ะพี่น้องจ๋ามาด้วยจ้ะเม็ดข้างในเห็นป่ะเปรี้ยวขี่หยอดได้แบบนี้หน่วยที่สองหน่วยที่สองคุณน่ะฟินไหมพี่น้องฟินไหมมาฟินเดี๋ยวจ้ะเห็ดพริกน้ำพริกผงมาจิ้มด้วยคงจะเลิศอยู่พี่น้องเอาล่ะพี่น้องก็ต้องขอลาขึ้นหน่อยแล้วจะเด้อมาซิมให้เบิ่งซื่อๆเจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามบ่มากกดบ่ไลขอบคุณที่คอมเมนต์ด้วยพี่น้องจ๋ากดกระดิ่งอยู่ดีแม่งทุกท่านนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้ะไม่เปรี้ยวมากนะมันสิเน่าท่านมันเน่าหลายเติบแล้วนี่มันสิท่านได้กินมาพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นบ่จ้ะมันเน่าบักหลายแล้วนี่นี่เห็นบ่ได้เนาะมาด้วยจ้ะหน่วยที่สองเปรี้ยวอยู่รอบที่สองอาทิตย์รับรองว่าแสบแน่นอนพี่น้องเอาอีกคนหน้าจังหน่อยนี่เห็นป่ะน้องมันยังไม่โตด้วยนะย่ายแล้วก็สองอ๋อได้สองลูกน้องจ๋าดูสิดูสิได้มา2ลูกเลยเปรี้ยวจนว่าเห็นป่ะพี่น้องพุ่นน่ะข้างๆข่อยพุ่นน่ะเป็นซุ่มเป็นซ่วมพี่น้องจ๋าเห็นบ่จ๋าจะกินให้ดูนะจ๊ะเพื่อความแซ่บความนัวเนื้อมันหลายอยู่แต่มันไม่ทันหวานแห้งหวานนิดเดียวมันเริ่มจะเป็นอะไรนะมันเริ่มจะเป็นมันจะเริ่มเฉาแล้วมันจะเริ่มเขาไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเนาะมันจะเริ่มเน่าไปน้องแต่เสียดายเนาะจ๊ะเนาะมาเด้อจ้ะ
อัปเดตอัปเดตไปเจอเนาะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ที่พามาชิมบักเชอรี่ที่มันยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นลูกกำเพิ่มหามๆนะพี่น้องจ๋าบางว่าก็คงจะรออีกสัก2อาทิตย์ก็น่าจะได้กินกันก็เรียกได้ว่าเขาปลูกไว้คุณยายแกปลูกไว้จริงๆคงคว้างพี่น้องจ๋ามีนกมีแมงมาเจาะนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีข่าวว่าที่เมืองไทยก็ปลูกได้แล้วด้วยพี่น้องบักเชอรี่แล้วก็ที่เมืองนอกจะปลูกได้จะกินได้เฉพาะหน้าร้อนแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยจะปลูกได้แล้วก็กินได้ตลอดทั้งปีพันวาจังสรรนะพี่น้องแล้วก็ลูกนี้จะหวานอมเปรี้ยวเห็นเพื่อนปลูกอยู่ที่อีสานนะพี่น้องเนาะเพื่อนไปซื้อต้นมันมาจากที่ตลาดแล้วก็เอามาปลูกหวังว่ากะใครที่ชอบกินเชอรี่ตอนนี้ก็ทราบแล้วว่ามันปลูกได้ที่บ้านเรานะพี่น้องเนาะถึงแม้ว่าเขาอาจจะชอบอากาศหนาวยังไงกะมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆที่บอกต่อเขียนคอมเมนต์ที่ช่องด้านล่างแล้วคอยจะอ่านเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะพาไปกินไปชิมอะไรแต่ว่าเชอรี่นี้จะมีพามาเก็บอีกแน่นอนนะจ๊ะเน้อลาไปก่อนนะจ๊ะเด้อสวัสดีจ้า